Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะปลายปีก็เข้ามาถึงเราอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเตรียมตัวรอรับวันหยุดฉลองปีใหม่กันอยู่ใช่ไหมคะบรรยากาศของการพักผ่อนก็ใกล้เข้ามาวันนี้รายการ ASEAN Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะมาชวนคุณผู้ฟังพักผ่อนด้วยการอ่านนิยายกันนะคะคุณผู้ฟังบางคนพอฟังรายการ ASEAN Eyes มาถึงตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยช่างเรื่องเยอะแต่เอ๊ะข้อมูลมากมายอย่างนี้เราเข้าใจเพื่อนบ้านของเราลึกซึ้งพอหรือเปล่าหรือว่าเรายังเห็นแค่ปรากฏการณ์ภายนอกเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงมายังไงในฐานะของเพื่อนร่วมภูมิภาคจริงๆหรือเปล่านะถ้าใครรู้สึกอย่างนี้ดิฉันบอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะภูมิภาคของเราเนี่ยมีความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรมเชื้อชาติแล้วก็ประวัติศาสตร์มีภาษาที่ใช้กันหลายภาษาดังนั้นเนี่ยคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คล้ายๆกันค่ะคือจะรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านดังผิวเผินผ่านทางสื่อมวลชนหรือว่าจากประสบการณ์การไปเที่ยวบ้างเช่นเมืองไทยของเราเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันในภูมิภาคว่าประเทศเรามีความสวยงามอาหารอร่อยแล้วก็คนมีอัธยาศัยใจคอที่น่ารักนะคะแต่ละประเทศก็มีมุมมองของตัวเองสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจเพื่อนบ้านให้ลึกซึ้งกว่านี้อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำหรือว่าคิดไม่เห็นเหมือนกับบ้านเราเลยทำไมเรื่องที่เราพูดกันได้สบายๆในบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไม่อยากจะพูดถึงในบ้านของเขาดิฉันเองมีวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งมาแนะนำกันนะคะนั่นก็คือการอ่านงานวรรณกรรมหรือวรรณนิยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองในยุคใหม่ของนักเขียนบางคนที่ทำงานหาข้อมูลมาแล้วอย่างดีนิยายการเมืองหรือว่านิยายประวัติศาสตร์ดีๆเนี่ยนอกจากจะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตแล้วยังจะบอกแง่มุมที่ลึกไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนแล้วก็เรื่องของความรู้สึกนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังที่มีความสำคัญมากที่จะทำให้เราเข้าใจพวกเพื่อนบ้านของเราได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนิยายการเมืองเรื่องแรกที่ดิฉันอยากจะชวนกันอ่านนะคะเป็นนิยายที่เป็นภาษาอังกฤษยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ And the rain my drink หรือว่าแปลตรงๆดุยๆเลยแบบไม่ค่อยสละสลวยเนี่ยก็แปลได้ว่าและฉันดื่มสายฝนชื่อ And the rain my drink เนี่ยมีนัยยะที่อธิบายถึงสภาพแวดล้อมของประเทศมาเลเซียมาเลเซียเป็นประเทศที่เป็นป่าฝนนะคะมีฝนตกหลายเดือนทีเดียวในแต่ละปีนิยายเรื่องนี้เล่าถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าป่าจับปืนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาต่อต้านเจ้าอาณานิคมอังกฤษเมื่อ60ปีที่แล้วแล้วก็มีชีวิตอย่างระหกระเหินนะคะต้องดื่มน้ำจากสายฝนที่ตกลงมาเขียนโดยนักเขียนลูกครึ่งจีนเบลเยียมผู้ที่ใช้นามปากกาว่าฮันซูหยินนะคะนักเขียนท่านนี้ได้ล่วงลับไปแล้วในอดีตเนี่ยเธอเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่1950ในตอนนั้นเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็โลกนี้ทั้งโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนาดใหญ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ขยายตัวนำไปสู่สงครามเย็นที่จะตามมาในภายหลังคุณฮันซูหยินเนี่ยเขามีชื่อเสียงจากการเขียนชีวประวัติของตัวเองเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศจีนแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของผลงานนวนิยายหลายเรื่องทีเดียวนะคะนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของการประกาศภาวะฉุกเฉินในคาบสมุทรมาลายาที่เรียกว่ามาลายันอิมเมอร์เจนซี่นะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1940ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ยาวไปจนถึง10ปีทีเดียว
นิยายพูดถึงเรื่องของชีวิตของคนธรรมดาธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนคนจีนที่ยากจนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยเจ้าอาณานิคมอังกฤษมีนักวิจารณ์หลายคนบอกว่าฮันซูหยินเขียนนิยายเรื่องนี้แม้ว่าจะออกมาในรูปของเรื่องแต่งนะคะแต่มันก็เป็นเหมือนกับกึ่งๆอัตชีวประวัติของตัวเธอเองในเวลานั้นเนี่ยเธอแต่งงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อลีออนคอมเบอร์ที่ถูกส่งจากอังกฤษเข้าไปประจำอยู่ที่รัฐยะโฮของมาลายาหรือว่าประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะคะตอนนั้นมาเลเซียยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอยู่นิยายเรื่องนี้เนี่ยตีพิมพ์ในพ.ศ. 2496ในช่วงประกาศภาวะฉุกเฉินนี้ทีเดียวนะคะอังกฤษแล้วก็ตำรวจสันติบาลมาเลเซียเนี่ยกำลังสู้รบกับกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่อยู่ในป่ามีคนเสียชีวิตมากมายแล้วก็ยืดเยื้อเป็นเวลาหลายปีสำหรับผู้เขียนฮันซูหยินเนี่ยชีวิตจริงของเธอในเวลานั้นเธอเป็นแพทย์นะคะเธอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลยะโฮบารูตัวละครหลักซึ่งเป็นผู้บรรยายในนิยายเนี่ยถอดแบบมาจากตัวเธอแทบทั้งหมดนะคะทั้งวิถีชีวิตแล้วก็ความคิดของเธอความเห็นอกเห็นใจสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในเวลานั้นและถึงแม้ว่าเธอจะแต่งงานกับตำรวจชาวอังกฤษแต่เธอก็มีทัศนวิพากษ์วิจารณ์อังกฤษในมาลายาเป็นอันมากถ้าเราจะย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยนะคะมาลายาในช่วงภาวะฉุกเฉินภายใต้อังกฤษเนี่ยเป็นช่วงที่มีการจัดระเบียบสังคมที่แปลกมากที่พวกเราคนไทยจำนวนมากอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนมาเลเซียเป็นประเทศที่มีคน3เชื้อชาติใหญ่ๆมาอยู่รวมกันนะคะเวลานี้เนี่ยเขามีประชากรกว่า32ล้านคนกลุ่มเชื้อชาติที่ใหญ่ที่สุดก็คือ 70% เนี่ยเป็นกลุ่มของชาวมาเลเซียเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามที่เรียกกันว่ากลุ่มภูมิบุตรกลุ่มประชากรที่ใหญ่อันดับ2รองลงมาคือกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนมีอยู่ราวๆ 22% ในขณะนี้ส่วนชาวมาเลเซียเชื้อสายเอเชียใต้หรือว่าอินเดียเนี่ยมีอยู่ต่ำกว่า 10% นะคะสัดส่วนของประชากรมาเลเซียมีขึ้นลงๆนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากนักคราวนี้เนี่ยในยุคปราบคอมมิวนิสต์เมื่อ60กว่าปีที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่อังกฤษในมาลายาเนี่ยมีการเพ่งเล็งชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่มีฐานะยากจนเป็นพิเศษเพราะว่าเขาคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นพวกที่ให้การสนับสนุนพวกทหารป่าหรือว่ากองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาด้วยการส่งเสบียงบ้างส่งข่าวบ้างชาวจีนยากจนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานในไร่ทำงานในสวนหรือว่าเหมืองดีบุกอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญส่วนใหญ่เนี่ยเป็นครอบครัวของแรงงานชาวจีนที่เดินทางอพยพมาจากเมืองจีนเข้ามาทำงานในเหมืองแล้วก็ตั้งรกรากได้สัญชาติมาเลเซียในภายหลังนะคะคนเชื้อสายจีนฐานะยากจนนี้เนี่ยถือเป็นคนละกลุ่มกับคนเชื้อสายจีนที่เป็นพวกพ่อค้าฐานะดีๆที่ตั้งหลักค้าขายอยู่ในมาลายาแล้วก็สิงคโปร์มาก่อนหน้านั้นนะคะพอรบกันหนักๆเข้าเนี่ยนะคะอังกฤษก็เลยออกมาตรการครั้งใหญ่เลยเพื่อที่จะตัดกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ของมาลายาด้วยการควบคุมชาวบ้านกลุ่มชาวจีนยากจนนี่แหละค่ะอังกฤษทำยังไงสิ่งที่พวกเขาทำนะคะก็คือการโยกย้ายชาวบ้านเหล่านี้อย่างถอนรากถอนโคนจากที่ที่เขาเคยอยู่กวาดต้อนพวกเขาให้เข้ามาอยู่รวมกันในชุมชนใหม่ทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะทำให้อังกฤษสามารถควบคุมคนเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงชุมชนที่พวกเขาถูกกวาดมารวมกันนี่ก็ตั้งขึ้นมาเป็นหมู่บ้านในมาเลเซียเขาเรียกชุมชนเหล่านี้ว่า New Village หรือว่าหมู่บ้านใหม่นั่นเองนะคะกวาดต้อนมาอยู่รวมกันยังไม่พอค่ะคุณผู้ฟังอังกฤษก็ยังมีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดมากนะคะดิฉันเคยได้ฟังคนที่เติบโตมาในหมู่บ้านใหม่แห่งหนึ่งในรัฐปะหังเนี่ยเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านใหม่ทุกแห่งเนี่ยจะมีการล้อมรั้วห้ามออกห้ามเข้าในเวลากลางคืนนะคะก็คือมีเคอร์ฟิวนั่นเองชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ได้อยู่กันเป็นบ้านเดี่ยวๆของตัวเองนะคะแต่ว่าเขาจะอยู่อาศัยรวมกันในโรงเรือนที่เป็นสร้างด้วยไม้ยาวๆแล้วก็กั้นเป็นห้องๆครอบครัวหนึ่งได้ห้องหนึ่งส่วนห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องส้วมทั้งหลายก็ทำเป็นโรงเรือนแยกไปต่างหากเป็นที่ของส่วนกลางหมด
ปัจจุบันนี้ถ้าคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดของมาเลเซียแล้วก็เห็นชุมชนชาวจีนที่ตั้งเป็นหย่อมๆอยู่ตามที่ต่างๆนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าเห็นโรงเรือนในลักษณะเก่าๆแบบนี้เหลืออยู่หรือเปล่าสังเกตได้ว่าสร้างจากไม้เป็นแผ่นๆถ้าไม่ทาสีใหม่ก็จะเป็นไม้แผ่นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่หลงเหลือในทางประวัติศาสตร์ที่บอกได้ว่าชุมชนนี้นี่แหละในอดีตก็คือหมู่บ้านใหม่ที่สร้างขึ้นในยุคปราบคอมมิวนิสต์มาเลยานั่นเองคราวนี้กลับมาที่นิยายของฮันซูหยินนะคะนิยายเรื่องนี้เนี่ยได้รับการชื่นชมมากจากนักวิจารณ์ที่สนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนักวิจารณ์หลายคนบอกว่าเป็นนิยายคลาสสิกที่พูดถึงประวัติศาสตร์หน้าที่หายไปของมาเลเซียที่ไม่ค่อยมีใครเขียนถึงมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของนวนิยายฮันซูหยินเนี่ยใช้ความสามารถในการพรรณนาโวหารของเธอแสดงภาพความยากลำบากความระหกระเหินของคนจีนกลุ่มนี้ในมาลายาในช่วงก่อนที่จะประกาศเอกราชได้อย่างมีสีสันทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ต้องถือว่าเธอมีความกล้าหาญมากกล้าพอที่จะตีพิมพ์นวนิยายเรื่องนี้เนี่ยในช่วงของการที่อังกฤษทำสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาอย่างหนักเลยแต่ว่าความกล้าของเธอก็มีราคาแพงทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันทำให้สามีของเธอเนี่ยต้องลาออกจากราชการตำรวจในทันทีเพื่อแลกกับนวนิยายทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนช่วงเวลาที่สำคัญของมาเลเซียในตอนนั้นที่ส่งผลกระทบต่อสังคมของมาเลเซียมาจนถึงปัจจุบันทีเดียวเวลานั้นนี่อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นี้นะคะกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์มาเลยาใช้วิธีสู้รบแบบสงครามกองโจรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามายึดมาเลเซียในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาพรรคคอมมิวนิสต์มาเลยานี่มีเครือข่ายที่กว้างขวางนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านธรรมดาจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแรงงานเชื้อสายจีนที่ทำงานอยู่ในสวนยางแล้วก็ในเหมืองดีบุกพอญี่ปุ่นออกไปจากมาเลยานะคะพรรคคอมมิวนิสต์มาเลยาก็เริ่มสู้รบต่อต้านกองทัพอังกฤษตั้งแต่พ.ศ. 2489เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์มาเลยาถือเป็นพรรคที่ถูกต้องตามกฎหมายของมาเลยานะคะแต่ว่าพอถึงช่วงสงครามเนี่ยกองกำลังของพรรคก็เริ่มใช้วิธีสังหารผู้ที่ตนเองสงสัยว่าสนับสนุนกองกำลังของญี่ปุ่นไปหลายคนนอกจากนั้นก็ยังฆ่าเจ้าของเหมืองหรือว่าเจ้าของสวนยางชาวยุโรปที่ไปเที่ยวรังแกแรงงานชาวจีนที่สนับสนุนพรรคเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นผู้แทนของอังกฤษในมาลายาก็จัดการแบนพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ประกาศให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายารวมทั้งพรรคฝ่ายซ้ายบางพรรคให้เป็นพรรคที่ผิดกฎหมายพ้นสภาพของพรรคการเมืองในมาลายาพออังกฤษลงมือเช่นนี้เนี่ยทำให้สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจำนวนมากเลยต้องหนีไปตั้งหลักอยู่ในป่าเขานะคะแล้วก็เริ่มทำสงครามกองโจรรบกับอังกฤษอย่างเต็มรูปนับแต่นั้นการสู้รบในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยกินเวลาถึง10ปีทีเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีช่วงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเล็กน้อยนั่นก็คือพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาตกลงที่จะเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลมาเลเซียโดยที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ที่ประสานให้เขาได้มาคุยกันนะคะพอเซ็นสัญญาสันติภาพจบก็ถือว่าเป็นการจบสิ้นสุดบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาในช่วงกลางทศวรรษที่1980คราวนี้ฮันซูหยินเนี่ยเขียนนิยายเรื่องนี้โดยให้ฉากของนิยายเริ่มขึ้นในปีที่5ของการสู้รบซึ่งเป็นปีที่เข้มข้นมากนะคะเป็นช่วงที่กองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักก็เลยตอบโต้อย่างหนักเช่นเดียวกันพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเริ่มรณรงค์ให้มีขบวนการประชาชนในมาลายาเกิดขึ้นที่เรียกตามภาษาของเขาว่ามินมุนนะคะเพื่อที่จะหาการสนับสนุนจากชาวบ้านให้ช่วยเป็นผู้ส่งเสบียงอาหารแล้วก็สิ่งจำเป็นจากพื้นที่ในเมืองเข้าไปให้พวกเขาในป่าฮันซูหยินได้เขียนบรรยายเอาไว้นะคะว่าทั้งสองฝ่ายรู้ดีว่าชัยชนะในสงครามไม่ได้ได้มาด้วยปืนเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นสงครามแย่งชิงจิตใจของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มคนสาว
เธอก็เขียนอีกนะคะว่าในขณะที่ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีการรณรงค์มินมุนเปลี่ยนท่าทีจากกองทัพที่ดุร้ายน่ากลัวมาเป็นมิตรกับประชาชนพยายามที่จะมีท่าทีเป็นมิตรกับชาวมาลายูแล้วก็เคารพความศรัทธาในศาสนาของคนต่างศาสนาทางฝ่ายอังกฤษก็พยายามช่วงชิงประชาชนด้วยการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะเช่นความช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็ให้รางวัลกับคนที่ช่วยส่งข่าวให้กับกองทัพนอกจากนั้นก็ยังพยายามกวดขันทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชนมากขึ้นชาวบ้านเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบใกล้ๆกับป่าเขาเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะฮั่นซูหยินก็เขียนเอาไว้ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยพวกเขามีความรับผิดชอบทางใจต่อพวกที่อยู่ในป่าเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ญาติกันก็เป็นเพื่อนที่เคยกรีดยางหรือว่าทำเหมืองมาด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ถูกคุกคามแล้วก็ควบคุมอย่างเข้มงวดจากอังกฤษซึ่งเขารู้ดีว่าผู้ปกครองอังกฤษเนี่ยมีอำนาจเหนืออนาคตของพวกเขาในทุกด้านเลยอังกฤษมีมาตรการที่ไม่ให้มีอาหารเล็ดลอดเข้าไปในป่าได้เลยเพื่อที่จะบีบให้โจรเนี่ยอดอยากแล้วก็แสดงตัวออกมาชาวบ้านในหมู่บ้านใหม่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นเหมือนกับที่ฮันซูหยินเขียนเอาไว้ก็คือยืนอยู่ระหว่างน้ำกับไฟระหว่างตำรวจกับพวกในป่ามีความหวาดกลัวแต่ว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เขียนถึงแค่ชาวบ้านแล้วก็การต่อสู้ในสงครามปราบคอมมิวนิสต์อย่างเดียวนะคะแต่ฮันซูหยินไปไกลกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเธอแตะประเด็นการเมืองที่ใหญ่ไปกว่านั้นนั่นก็คือแผนประกาศเอกราชแล้วก็คำถามเรื่องการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองในมาลายาจากมือของอังกฤษแก่ประชาชนมาลายาเมื่อประชาชนพร้อมด้วยฮันซูหยินเธอก็วิจารณ์นะคะว่าคำพูดของอังกฤษที่บอกว่าจะให้เอกราชเมื่อประชาชนพร้อมเนี่ยความรู้สึกของคนในมาลายาก็คือมันช่างขาดความชัดเจนซะนี่กระไรเพราะว่าใครจะไปบอกได้ล่ะว่าประชาชนพร้อมหรือไม่พร้อมเมื่อไหร่เธอเขียนถึงทัศนะที่หลากหลายของคนในนิยายนะคะหลายคนคิดว่าได้เอกราชเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าการอยู่ภายใต้อังกฤษเนี่ยก็ย่อมเป็นการกระตุ้นให้คนเกลียดชังแล้วก็ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งมีโอกาสขยายการรณรงค์ในหมู่ประชาชนได้มากขึ้นไปอีกเธอเขียนเอาไว้ว่าแม้ว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆในมาเลเซียทุกพรรคเลยจะแสดงจุดยืนต่อต้านเจ้าอาณานิคมอังกฤษแต่ว่าเขาทำไปเพื่อหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนคนธรรมดาเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวละครของเธอบางคนก็พูดไว้ว่าพวกพรรคใหญ่ๆเหล่านี้บางพรรคเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมเอาอกเอาใจผู้มีอำนาจแล้วก็ร่วมมือกับอังกฤษในทุกรูปแบบอยู่ดีตัวเอกผู้ที่เป็นผู้ที่บรรยายในนิยายเรื่องนี้เนี่ยซึ่งนักวิจารณ์บอกว่าคงจะเป็นตัวฮันซูหยินเองนั่นแหละก็ตั้งคำถามในเรื่องว่าพวกนักการเมืองพวกนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วสู้เพื่อเอกราชจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เธอเห็นเนี่ยพวกเศรษฐีคนจีนสุลต่านแล้วก็พวกข้าราชการชาวมาลายูรวมๆกันแล้วก็ไม่ได้อยากได้เอกราชเท่าไรหรอกและในขณะเดียวกันชาวบ้านธรรมดาก็ไม่อยากจะคิดเรื่องการเมืองเพราะว่าเขาทุกข์ยากลำบากต้องการแค่ให้มีข้าวกินอิ่มท้องเท่านั้นก็พอชาวบ้านพวกนี้ก็ไม่ได้ขัดอะไรถ้าหากว่าอังกฤษจะอยู่ที่นั่นในมาลายาไปตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะฉุกเฉินเนี่ยความจงรักภักดีต่ออังกฤษเป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะอยู่รอดตัวละครหลักยังพูดอีกด้วยนะคะว่าชาวมาเลเซียเนี่ยถูกสอนให้คลานก่อนที่จะเดินได้เงื่อนไขในการได้รับเอกราชเนี่ยมันตลกมากเพราะว่าจะต้องมาจากความภักดีต่อเจ้าอาณานิคมและดูเหมือนว่าความเป็นอิสระของมาเลเซียไม่ได้ได้มาจากจิตใจที่แสวงหาความเป็นอิสระแต่ว่าได้มาจากการยอมจำนนนับว่าฮันซูหยินเป็นนักเขียนที่ปากจัดไม่เบาทีเดียวนะคะประเด็นที่สำคัญมากอีกประเด็นหนึ่งที่เธอใส่เอาไว้ในนิยายก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางเชื้อชาติในมาเลเซียที่เห็นแล้วว่ามีมาตั้งแต่ช่วงอาณานิคมก่อนการก่อตั้งประเทศมาเลเซียซะอีกเธอบอกว่าประชาชนมาเลเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติต่อกันและกันที่เปราะบางมากเพราะว่าการที่ไม่รู้ภาษาของกันและกันแล้วก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันทำให้เกิดการขาดความอดทนต่อกัน
ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือในช่วงภาวะฉุกเฉิน10ปีเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดระหว่างเชื้อชาติในมาลายามากขึ้นเพราะว่าอังกฤษใช้วิธีคัดเลือกชายชะกันเชื้อสายมาลายูจำนวนมากเลยนะคะมาจากพื้นที่ในชนบทแล้วก็มาแต่งตั้งให้เป็นตำรวจทำหน้าที่สู้รบกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวเชื้อสายจีนดังนั้นเนี่ยชุมชนชาวจีนในเมืองก็เลยไม่มีทางเลือกเหมือนกับถูกบังคับให้ไปสู้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์โดยปริยายมีหลายตอนทีเดียวนะคะที่เธอเขียนให้ตัวละครในนิยายเรื่องนี้เนี่ยพูดว่าพวกชนชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นพวกอังกฤษเองหรือชาวมาเลเซียในระดับสูงไม่ว่าจะมีเชื้อชาติอะไรนะคะจะเป็นมาลายูเป็นจีนหรือว่าเป็นอินเดียทั้งหมดก็ร่วมมือกันจับมือกันหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบการปกครองของอังกฤษสร้างความแปลกแยกระหว่างประชากรมาลายาด้วยกันเองสาเหตุหนึ่งก็คือแต่ละกลุ่มเชื้อชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามเส้นแบ่งไปทำงานที่อังกฤษกำหนดไว้สำหรับเชื้อชาติอื่นได้เช่นชาวมาลายูถูกกำหนดให้เป็นชาวไร่ชาวนาปลูกข้าวทำไร่ทำนาไปในพื้นที่ชนบทนะคะในขณะที่ชาวจีนกับชาวอินเดียทำหน้าที่ทำเหมืองดีบุกเป็นแรงงานในสวนยางแล้วก็อนุญาตให้เปิดร้านขายของชำเล็กๆน้อยๆได้ทำให้ชาวมาลายาต่างเชื้อชาติไม่ติดต่อสื่อสารกันมากพอแต่ละคนอยู่ในกลุ่มชุมชนของตนเองเท่านั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาปะปนกันมากเท่าไหร่เรื่องของความไม่เข้าใจต่อวัฒนธรรมของกันและกันเนี่ยก็สะท้อนออกมาหลายครั้งในนิยายนะคะเธอเขียนถึงเด็กสาวเชื้อสายจีนคนหนึ่งที่เอาอาหารไปเส้นไหว้ที่หลุมศพของบรรพบุรุษในวันเชงเม้งแต่เธอถูกตำรวจจับในข้อหามีพฤติกรรมสนับสนุนคอมมิวนิสต์เพราะว่าตำรวจไม่เข้าใจว่าอาหารที่เธอนำไปในสุสานในป่าเนี่ยเอาไปไหว้บรรพบุรุษไม่ได้เอาไปส่งให้กับคอมมิวนิสต์ตัวอย่างอันนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ฮันซูหยินเขียนบรรยายเอาไว้ว่าปัญหาของประเทศนี้คือไม่มีใครเข้าใจประเพณีของคนอื่นเลยเพราะอย่างนี้เองจึงเกิดความผิดพลาดใหญ่ๆขึ้นเธอเห็นว่าการสร้างชาติของมาเลเซียเนี่ยมีหนทางที่ยากลำบากใหญ่หลวงมากเพราะว่ามีความคิดต่างๆตีกันมากมายเกินไปมีเสียงนู่นเสียงนี่มากมายเกินไปแล้วก็มีความขัดแย้งมากเกินไปตอนนั้นมาเลเซียก็คิดมากนะคะว่าเอ๊ะพอเกิดเป็นประเทศใหม่แล้วเนี่ยจะรักษาแนวทางของอังกฤษไว้แค่ไหนแล้วจีนคอมมิวนิสต์ล่ะนอกจากนั้นก็ยังมีอิทธิพลของอินโดนีเซียแล้วก็อิสลามจากอาหรับด้วยส่วนพวกพรรคการเมืองใหญ่ๆในมาลายาเองก็ต้องแข่งขันกันเองในเรื่องของการกระจายอุดมการณ์ของตนในหมู่ประชาชนในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามร่วมมือเอาอกเอาใจอังกฤษเอาไว้ส่วนพรรคอย่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาก็เลือกที่จะยึดครองอำนาจแบบตรงๆด้วยการสู้รบนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยบรรยายชีวิตแล้วก็ความทุกข์ยากของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนในหมู่บ้านใหม่อย่างละเอียดมากพวกเขาไม่ได้ถูกแค่กดขี่โดยเจ้าอาณานิคมอังกฤษแล้วก็ถูกกดดันโดยพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นนะคะแต่ว่าคนจีนด้วยกันเองที่มีฐานะที่ดีกว่าเช่นพวกผู้รับเหมาที่เข้ามาทำธุรกิจในหมู่บ้านเนี่ยก็เอารัดเอาเปรียบกับพวกเขาเช่นเดียวกันมีความกดขี่ทางใจมากมายเช่นมีฉากบรรยายที่เจ้าหน้าที่อังกฤษหัวเราะย่อผู้หญิงคนหนึ่งที่สามีของเธอเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในป่าแล้วก็ไม่กลับมาเลยมีการบรรยายฉากในหมู่บ้านที่มีป้อมตำรวจตั้งอยู่4มุมของหมู่บ้านแล้วก็มีอาวุธปืนคอยเตรียมเอาไว้ควบคุมไม่ให้เกิดการจราจลหรือว่าคำพูดของตำรวจมารยาคนหนึ่งที่บอกว่าคน 8,000 คนในหมู่บ้านใหม่เนี่ยต่อให้จนขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังทำเงินให้เขาได้ไม่น้อยเลยถ้าเขาบีบให้มากพอเธอยังเขียนอีกนะคะว่าการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นในทุกฝ่ายเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ในระบบราชการไม่ใช่เฉพาะแต่ในพวกที่สนับสนุนอังกฤษเท่านั้นต่อให้เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันเองก็ยังมีพวกที่ทรยศต่อพรรคของตัวเองเพื่อเงินเช่นเดียวกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายก็ล้วนแต่ใช้ความรุนแรงฝ่ายคอมมิวนิสต์ฆ่าชาวบ้านที่ตัวเองสงสัยว่าเป็นพวกที่ส่งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนฝ่ายอังกฤษเนี่ยก็ประหารคนจำนวนมากกว่าที่ไม่เชื่อฟังกฎระเบียบของตัวเองมีตัวละครตัวหนึ่งพูดนะคะว่าไม่ใช่แค่คอมมิวนิสต์เท่านั้นที่พวกเราต่อสู้ด้วย
แต่เป็นพวกคนเลวที่อยู่ข้างพวกเราเองที่ทั้งคุณแล้วก็ผมรู้ดีว่ามีอยู่มากมายฮันซูหยินเขียนนิยายเรื่องนี้โดยให้มีตัวละครหลากหลายเชื้อชาติแต่ละเชื้อชาติก็มีทั้งสีสันทั้งดีแล้วก็เลวมีบุคลิกที่หลากหลายพอๆกันเธอพูดถึงการกีดกันชาวจีนในมาลายาในตอนนั้นตัวละครชาวอังกฤษคนหนึ่งในเรื่องเนี่ยพูดว่าเราจะต้องไม่ให้คนจีนได้มีสิทธิ์แสดงความคิดความเห็นในประเทศนี้เรื่องของการกีดกันเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในนิยายของเธอนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประชากรเชื้อสายจีนในมาลายาไม่ได้รับสัญชาติตลอดระยะเวลาที่อังกฤษปกครองมาลายาแต่เขาจะได้สัญชาติมาเลเซียหลังจากที่ประเทศมาเลเซียได้ประกาศเอกราชในพ.ศ. 2500แต่การได้มาซึ่งสัญชาติมาเลเซียเนี่ยพวกเขาจะต้องยอมแลกกับการยอมรับสิทธิพิเศษของชาวมาเลเซียเชื้อสายมาลายูในประเทศที่ระบุเอาไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญของมาเลเซียว่าสมเด็จพระราชาธิบดีประมุขของรัฐทรงเป็นผู้พิทักษ์ฐานะพิเศษของชาวมาลายูตามมาด้วยรูปธรรมของการให้สิทธิพิเศษในทางเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะในช่วงทศวรรษที่1970กับประชากรภูมิบุตรทำให้ช่องว่างระหว่างเชื้อชาติเนี่ยขยายกว้างขึ้นจนถึงปัจจุบันชาวจีนมาลายาที่เป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนในปัจจุบันเป็นกลุ่มที่เผชิญหน้ากับความยากจนแล้วก็การถูกกดขี่อย่างหนักฮันซูหยินบรรยายถึงความสิ้นหวังของคอมมิวนิสต์หนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะตายที่พูดเอาไว้ว่าตลอดชีวิตของผมเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นกุลีพวกที่ออกจากป่าก็ต้องกลับเข้าไปในป่าอีกผมไม่มีใครเหลืออยู่เลยผมจึงต้องกลับเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่นวนิยายเรื่องนี้เนี่ยพยายามจะอธิบายก็คือท้ายที่สุดพวกคอมมิวนิสต์มาลายาเนี่ยเป็นแค่คนที่หวังที่จะหลุดพ้นจากความยากจนอยากมีชีวิตที่เป็นปกติไม่อดอยากอยากจะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมอยากจะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาทั่วไปที่พอถึงวันหยุดก็จูงมือลูกหลานไปเที่ยวสวนสัตว์แต่สถานการณ์แวดล้อมได้บีบบังคับให้เขาต้องเข้าป่าจับปืนเวลาผ่านมากว่า60ปีแล้วนะคะหลังจากที่นิยายเรื่องนี้ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อมีการตีพิมพ์ครั้งที่2ในพ.ศ. 2553เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาได้ยุติบทบาทของตัวเองไปนานแล้วหมู่บ้านใหม่ของคนจีนก็ไม่มีรั้วกั้นอีกต่อไปคนรุ่นเก่าล้มหายตายจากแต่ที่เหลือยังเล่าความหลังอยู่ก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะคนรุ่นลูกรุ่นหลานหลายคนออกจากหมู่บ้านไปเติบโตในเมืองหลายคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีบางคนมีชื่อเสียงระดับชาติพอถึงวันตรุษจีนเนี่ยหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งก็มีรถเก๋งนะคะขับมาจากเมืองใหญ่รถของลูกของหลานกลับมาเยี่ยมญาติไม่เหลือเขาความยากเข็ญของประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นเลยแต่ว่าลึกๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือการแบ่งแยกเชื้อชาติในมาเลเซียซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งเนี่ยดิฉันขอเชิญไปอ่านนิยาย And the Rain My Drink ของฮันซูหยินที่ตีพิมพ์ครั้งที่2โดยสำนักพิมพ์มอนซูนในสิงคโปร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast